อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่3ที่เรายังอยู่ที่เขาใหญ่คิดว่าน่าจะอยู่วันนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเดินทางกลับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ร้านพ่อแม่ลูกเขาใหญ่ปลาทั้งโกเขาใหญ่นี่อร่อยมากเพื่อนๆอย่าลืมแวะทานนะครับเช้าๆตื่นเช้านิดนึงนี่ครับมาดูร้านเนี่ยปลาทั้งโกพ่อร้านหมดประมาณกี่โมงอะครับเราปิดประมาณ10 โมงเช้าครับพี่10 โมงเช้านะก็หมดครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันนะของจะหมดตอนไหนนะนะอันนี้ครับเพื่อนๆได้มาแล้วปลาทั้งโกคือปลาทั้งโกที่เขาใหญ่เนี่ยเขาจะทำตัวเล็กๆประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยแบบบอกไม่ถูกอร่อยจริงเพื่อนๆตัวมันจะแบบพอดีคำอ่ะเนี่ยมันจะกรอบข้างนอกและข้างในมันจะนุ่มๆตัวเล็กๆนอกจากปลาทั้งโกแล้วที่ร้านเขาก็จะมีกาแฟโบราณด้วยเมนูนี้สั่งกินกับปลาทั้งโกเข้ากันครับเพื่อนๆอีกหนึ่งอย่างครับเพื่อนๆโจ๊กที่ร้านก็อร่อยดูครับถ้ามาเพื่อนๆก็จะสั่งโจ๊กสั่งปลาทั้งโกสั่งกาแฟเขาจะมีบริการหมดโจ๊กอร่อยเลยครับเพื่อนๆถ้าอาหารเช้านี่ที่เขาใหญ่มาฝากท้องที่นี่ได้เลยอันนี้ครับเพื่อนๆร้านเขาจะหยุดวันพุธถ้ามีโอกาสพักใกล้ๆถนนธนรัตน์ก็ลองแวะเวียนมาโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันกลับมาถึงโรงแรมแล้วครับเพื่อนๆพอดีตอนเช้าที่โรงแรมเขาจะมีกิจกรรมใส่บาตรพระถ้ามาพักที่นี่ก็แจ้งกับทางโรงแรมได้ว่าเราอยากทำกิจกรรมนี้ทางโรงแรมก็จะจัดเตรียมไว้ให้มาดูอาหารเช้าครับอ
เป็นอาหารไทยมีขนมอันนี้เป็นกาแฟที่สั่งจากเครื่องอัตโนมัติเขาจะมีกาแฟโบราณให้ด้วยนะมีหมูปิ้งเราเช็คเอาท์โรงแรมเรียบร้อยรีคอลอีสานอีสานเขาใหญ่ถือว่าเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์สไตล์รูปแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นห้องพักอาหารเช้ารูปแบบของโรงแรมตัวอาคารที่สำคัญเลยทำเลที่ตั้งสะดวกริมถนนธนรัตน์พนักงานบริการยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆในการมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับโอเคไปเที่ยวกันต่อครับเพื่อนๆเรามาทานอาหารกลางวันที่ร้านนี้ครับยุ้งข้าวเขาใหญ่อันนี้ครับเพื่อนๆแกงส้มกุ้งแล้วก็สตอผัดกุ้งหน้าตาอาหารน่าทานมากเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูครับอีกอย่างนึงอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาโอเคเดี๋ยวชิม2อย่างนี้ก่อนสตอผัดกุ้งสตอผัดกุ้งนี่รสชาติเผ็ดปลายแต่ก็ทำอาหารรสชาติกลางๆไม่ได้แหลมไปทางไหนเผ็ดปลายอร่อยชิมแกงส้มแกงส้มทางร้านจะไม่ออกหวานต้มรสชาติกำลังดี
ยชิมปลากระพงนิดนึงปลากระพงนี่กรอบนอกนุ่มในเลยน้ำจิ้มเด็ดโอเครีวิวนิดหน่อยพอเพื่อนๆยังไงถ้ามาเขาใหญ่ก็ลองหาเวลามาชิมด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนรสชาติก็จะกินไม่เหมือนกันส่วนผมว่าอาหารที่ร้านอ่ะรสชาติกินได้รสชาติอร่อยโอเคครับเพื่อนๆขอตัวกินข้าวแป๊บหนึ่งมาแวะซื้อกะหรี่ปั๊บร้านคุณเอ๋นี่ครับเพื่อนๆร้านนี้ถ้ามาเขาใหญ่ผมจะแวะซื้อกะหรี่ปั๊บที่ร้านนี้เป็นร้านที่คนท้องถิ่นแนะนำอร่อยและราคาไม่แพงแล้วเขาจะมีหลายไส้ให้เราเลือกอันนี้เมนูก็คือกับชิ้นเล็กเอาเป็นไก่กับองุ่นอย่างละกล่องชิ้นใหญ่ก็ไก่กับองุ่นอย่างละกล่องจะเป็นกล่องเล็กค่ะโทษทีนะไม่เป็นไรค่ะสักครู่นะคะนอกจากกะหรี่ปั๊บแล้วเขาก็จะมีของฝากด้วยนะครับเพื่อนๆก่อนเข้ากรุงเทพก็แวะซื้อได้ครับเพื่อนๆเราขอจบทริปเขาใหญ่ที่ร้านกะหรี่ปั๊บคุณเอ๋แล้วติดตามนะครับว่า1950 TV ของเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกในคลิปถัดไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ